นี่กล้องมือถือเครื่อง30,000แล้วเนี่ยทำไมเบอร์อย่างนี้วะเนี่ยโอ้ my god เปิดไฟก่อนดีขึ้นหน่อยโอเคผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กและทิปนะฮะวันนี้เป็นคลิปเดย์เทรดของผมวันแรกนะครับไม่ใช่วันแรกคลิปแรกที่ถ่ายวอล์กแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเพิ่งตื่นนะฮะตอนนี้กี่โมงวะเนี่ยดูเวลาก่อนบ่ายโมง เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกันฮะเดี๋ยวมาเทรดนะครับปะโอเคตอนนี้เคลียร์ธุระส่วนตัวเสร็จหมดแล้วฮะก็ขณะนี้เวลาอยู่ที่ตืดอ้าวทำไมจอดำงงเด้องงเลยเด้ออ่ะนี่นะครับโอเคผมขณะนี้เวลาบ่ายโมง48นาทีนะครับเดี๋ยวรีโหลดหน้าจอก่อนนี่นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง50นาทีนะฮะวันนี้ไทม์ไลน์ชีวิตของผมนะฮะก็เพิ่งตื่นตอนบ่ายโมงเนาะแต่ว่าเพิ่งนอนตอนตีสี่นะฮะไม่แปลกทำไมตื่นบ่ายโมงนะฮะไม่ได้นอนเช้าแล้วตื่นสายนะไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขนาดนั้นนะฮะโอเคผมก็ทำลายวันนี้นะฮะตื่นนอนมานะครับบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามนะครับก็คือกินไปแล้วชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็นับเป็นบ่ายสองแล้วกันนะฮะก็บ่ายสองถึงประมาณบ่ายสามนะฮะชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นการเทรดนะครับเช้านี้ก็จะเทรดแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่บ่ายสามไปถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับจะทำธุรกิจเป็นเรื่องของการทำธุรกิจก็เดี๋ยวทำคอนแทคทำอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็ห้าโมงเย็นถึงหกโมงก็จะมาเทรดเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหกโมงเย็นถึงประมาณทุ่มกว่าประมาณทุ่มครึ่งนะครับหกโมงเย็นถึงประมาณทุ่มครึ่งก็เป็นช่วงที่ผมไลฟ์นะครับไลฟ์เทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็เรียนภาษาอังกฤษเนาะเสร็จประมาณ2ทุ่มนิดๆนะประมาณ2ทุ่มครึ่งไม่ก็2ทุ่ม3ทุ่มเลยนะฮะก็หลังจาก3ทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าผมยังเทรดทำกำไรได้ยังไม่ถึงเป้านะครับหลังจาก3ทุ่มก็เดี๋ยวเทรดต่อเทรดต่อยาวๆนะแล้วก็เทรดต่อยาวๆน่าจะไปถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่คือไทม์ไลน์ของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมแพ้ไปหนักมากนะครับ1,890เหรียญนะฮะนี่นะครับทุกคนแดงเถือบทั้งตารางเลยนะฮะดูอย่างเงี้ยจะไม่เห็นเนาะดูอย่างงี้ดีกว่านี่นะเห็นไหมฮะกราฟนึกว่าเป็นตะลิ่งแถวบ้านก็เดี๋ยววันนี้จะมาเทรดเอาคืนที่แพ้ไปเมื่อวานนะครับ1,890เหรียญนะฮะก็มาดูกันว่าจะเอาที่ขาดทุนไปกลับมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะถ้าตอนนี้คือบ่าย2ใช่ไหมบ่าย2ไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันคือประมาณ10ชั่วโมงเป๊ะๆนะครับ10ชั่วโมงนะก็มาดูกันว่าเดย์เทรดใน10ชั่วโมงนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะหรือจะจบที่ตกม้าตายซะก่อนนะครับปะไปดูกันฮะโอเคก็ตอนนี้เขายึกยักอยู่ในแนวมานานพอสมควรแล้วนะครับเมื่อกี้เขาลงไปเหมือนว่าทะลุแนวลงไปไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังกลับตัวขึ้นก็สัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้กราฟน่าจะพยายามกลับตัวขึ้นทะลุให้ทะลุไปยืนเหนือแนวให้ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแรงชัดเจนอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะพยายามไปยืนเหนือแนวให้ได้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคป้ายโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟเขาวิ่งลงมาทะลุแนวลงไปได้สําเร็จแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปปิดใต้แนวได้นะครับเขาลงไปปุ๊บก็โดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ใต้แนวเนี่ยตบกลับขึ้นมานะครับจนสุดท้ายกลับมาปิดเป็นแท่งเขียวแล้วก็เป็นพินบายเขียวส่งให้กราฟแท่งถัดไปวิ่งขึ้นทันทีแบบนี้เลยนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเลยวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเขาน่าจะส่งกราฟให้ขึ้นไปยืนเหนือแนวให้ได้นะครับกราฟนะช่วงนี้เนี่ยน่าจะพยายามส่งกราฟหลังจากนี้ให้วิ่งขึ้นไปยืนเหนือแนวให้ได้นะครับเพื่อส่งกราฟให้ขึ้นต่อก็มาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมลุ้นลุ้นพูดไม่เป็นคำนะตอนนี้พูดไม่เป็นคำแล้วฮะเดี๋ยวชนะก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดให้นะทุกคนผมสมาธิไม่อยู่กับตัวแล้วตอนนี้โอเคครับผมสลับไม้ที่1ชนะนะฮะโอเคก็สักครู่นะครับเดี๋ยวกรอกข้อมูลก่อนโอเคผมสลับตอนนี้
พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่400เหรียญเฉยๆนี่หว่ามัน410เหรียญด้วยนะครับผมกรอกเปอร์เซ็นต์ผิดนี่นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,410 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยจากที่ผมเทรดชนะไปเมื่อกี้ผมทำกำไรมาได้อีก410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับไม้เมื่อกี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะฮะก็คือกราฟเนี่ยเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอแนวรับสีชมพูนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะวิ่งทะลุแนวรับสีชมพูนี้ลงไปได้เห็นไหมฮะเขาวิ่งลงมาทะลุไปได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ใต้แนวรับสีชมพูนี้ตบกลับขึ้นมานั่นเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาปิดเป็นกราฟแท่งเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเป็นพินบายเขียวด้วยเห็นไหมฮะส่งให้กราฟแท่งถัดไปวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นทันทีเลยซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่ากราฟหน้าตอนนี้เนี่ยน่าจะทะลุแนวลงไปไม่ได้นะครับและกำลังจะพยายามกลับไปยืนเหนือแนวให้ได้นั่นเองนะครับตามที่กราฟแท่งนี้นะครับเกิดไพ่แอคชั่นเป็นพินบาร์ขึ้นมานั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะผมจึงเทรดขึ้นตามก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม้ที่1ชนะไปนะครับสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรารอลุ้นดูอีกทีนะฮะว่าเขาจะไปปิดเหนือแนวได้หรือเปล่านะครับถ้ากราฟขึ้นมาปิดเหนือแนวได้สำเร็จนะฮะเขายืนเหนือแนวได้อย่างน้อย 1-2 แท่งกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีนะครับก็สำหรับคู่ GBP USD ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเดี๋ยวเราไปเทรดคู่อื่นก่อนนะครับป่ะโอเคอันนี้เราสามารถ follow trend ได้นะทุกคนกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมรอดู price action ของกราฟนะครับถ้าปิดเขียวแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับย้ำว่าต้องเป็นเขียวเล็กนะย้ำว่าต้องเป็นเขียวเล็กนะฮะเพราะว่ากราฟของเขาเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าปิดเป็นdark cloud cover นะครับโอเคไปลุยโอเคผม อะไรติดคอโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะไม่เรียกว่าวิเคราะห์แล้วกันนะฮะเมื่อกี้เรียกว่ามาถึงปุ๊บก็เทรดเลยแล้วกันเมื่อกี้นี่ผมวิเคราะห์น่าจะวิเคราะห์ไวเกินเนาะก็อธิบายได้ไม่ครบเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะก็แปลว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะเราก็สามารถที่จะ follow trend นะครับโดยการเทรดลงตามได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักนะครับอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะที่เขาขึ้นมาสูงมากนี้ได้เกิด price action เป็น dark cloud cover ขึ้นด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟณตอนนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับโอเคไม่ลงแท่งนี้ก็น่าจะลงแท่งนี้นะครับผมเลือกที่จะเทรดลงต่อทันทีตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมกรอกเวลากรอกข้อมูลไม้เมื่อกี้ที่ผมเทรดก่อนนะครับ500เหรียญเมื่อกี้แพ้นะฮะโอเคตอนนี้พอร์ตของผมเหลืออยู่ประมาณ910เหรียญ นะครับแต่ว่าผมเทรดไม้นี้ไปเนาะก็เหลืออยู่410เหรียญ นะครับถ้าแพ้นะจะเหลืออยู่แค่410เหรียญ นะแต่ถ้าชนะก็จะกลับมาที่พันกว่าเหรียญได้แต่ก็อาจจะขาดทุนแต่ก็อาจจะไม่ได้กำไรมากเท่าไหร่นะครับอาจจะได้กำไรลดลงประมาณนั้นฮะโอเคมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมสำหรับไม้ที่2นี้นะฮะไม่ใช่ไม้ที่2ไม้ที่3นะครับโอเคสรุปว่าจุดเข้าผมเข้าพลาดนะครับดูดิมันแดง3แท่งเลยนะแต่ผมมากดเจอแท่งเขียวตรงนี้พอดีนะฮะคือแบบใช้คำว่าจุดเข้าพลาดนะครับเข้าพลาดเองโอเคครับผมตอนนี้ก็พอร์ตของผมเติบโตกลับมานะครับเป็น 1,310 เหรียญ นะฮะก็ตอนแรกเนี่ยตอนผมชนะไม้แรกใช่ไหมฮะพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,410 เหรียญได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากที่เทรดแพ้ไม้ที่2ไปนะครับแล้วไม้ที่3ผมไม่ได้มาติงเกลเนาะผมเทรด500เหรียญเท่าเดิมนะครับพอชนะปุ๊บกลับมาอีกทีพอร์ตของผมเนี่ยเหลือแค่ 1,310 เหรียญ นะครับก็คือกำไรเนี่ยหายไป100เหรียญนั่นเองนะครับจากที่เทรดแพ้ไม้ที่2ไปนะครับโอเค
โอเคผมเดี๋ยวเรานั่งเฝ้ากราฟกันอีกสักพักหนึ่งนะฮะขณะนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2:20นาทีแล้วนะครับแต่ว่า activity เราใช้ไปอยู่ 2,000 เหรียญแล้วนะทุกคนก็คือเทรดไปทั้งหมดไม่ใช่ 2,000 นะครับ 3,000 1,500 เหรียญ นะครับเพราะว่าไม้ที่4ยังไม่ได้เทรดเนาะactivity ใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่ 1,500 เหรียญแล้วนะครับก็คือเทรด3ไม้เนาะไม้ละ500เหรียญก็ activity อยู่ที่ 1,500 นะครับเยอะเกิน20นาทีใช้ไป 1,500 เหรียญโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอเคคิดว่าตอนนี้กราฟน่าจะหลุดจากแนวตรงนี้มานะครับหลุดมาแล้วอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้สักครู่นะครับหลุดจากการเขาเรียกว่าวิ่งติดแนวนะฮะหลุดจากการติดแนวตรงนี้มาแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานคิดว่าน่าจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงต่ออีกไม้หนึ่งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ตีแนวแล้วกันนะครับมันจะถึงเวลาเข้าออเดอร์แล้วเดี๋ยวผมกดเข้าออเดอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะตีแนวให้คนดูนะครับโอเคปุ๊บลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่4นะครับผมเลือกเทรดลงนะฮะทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับทั้งที่กราฟแท่งนี้มันลงมันลึกมากแล้วมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วไม่ใช่เหรอไม่กลัวมันกลับตัวขึ้นเหรอทำไมถึงเทรดลงนะครับแล้วมั่นใจมากด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับทุกคนคิดว่าไม้นี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยไหมฮะอย่างแรกเลยนะฮะเมื่อกี้เราจำกันได้ไหมครับผมบอกเอาไว้ว่ากราฟน่าจะวิ่งมานะครับแล้วก็วิ่งมาติดแนวนี้ใช่ไหมใครจำได้มั้งเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้คำว่าติดแนวนะครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่าเราจำได้ไหมครับว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้แล้วเราจำได้ไหมฮะที่ผมพูดไว้เมื่อกี้น่าจะจำได้กันนะครับก็นี่เลยนะครับก็เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าณจุดนี้ที่กราฟขึ้นมาทำสวิงไฮนะครับน่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับเพราะว่ากราฟแทบทุกแท่งเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเขาเหมือนจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้เลยเห็นไหมฮะแล้วอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วเพราะว่าดูเหมือนเขาจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนั่นเองนะครับสรุปหลังจากนั้นเขาก็เกิดการกลับตัวลงจริงๆเห็นไหมฮะและแน่นอนครับแรงปัจจุบันของกราฟเนี่ยก็คือแรงของเทรนขาลงถูกต้องไหมฮะก็นี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นแรงหลักของกราฟก็คือแรงในการวิ่งลงที่มาจากเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วณช่วงปัจจุบันนี้ยิ่งกราฟกำลังกลับตัวลงด้วยแรงของเทรนขาลงก็จะยิ่งช่วยผลักให้กราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยผมจึงเทรดลงตามทันทีนะครับเพราะเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันมามีผลกับกราฟณตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงจริงๆอย่างที่ผมบอกทุกคนไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะโอเคสรุปตอนนี้เทรดมาทั้งหมด4ไม้นะครับชนะ3แพ้1นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,710 เหรียญแล้วนะฮะถ้าผมไม่ไปพลาดแพ้ในไม้ที่2นะฮะเท่ากับตอนนี้ผมจะได้กำไรอยู่ประมาณ 1,600 เหรียญ นะครับพอร์ตปัจจุบันมันจะเติบโตไปอยู่ประมาณ 2,600 เหรียญ นะครับมันจะไม่ใช่แค่ 1,700 เหรียญ นะอันนี้บอกก่อนนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเทรดเอาคืนเรื่อยๆนะครับค่อยๆเทรดไปเดี๋ยวก็กำไรก็เติบโตไปถึงตามเป้าเองนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับตอนนี้สรุป activity นะฮะเราเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับใช้ไปทั้งหมด 2,000 เหรียญชนะ3แพ้1นะฮะกำไรที่ได้ทั้งหมดคือ710เหรียญนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะฮะขณะนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2ครึ่งแล้วนะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะได้อีกไม้นึงนะเพราะว่ากราฟตอนนี้เขาเริ่มหลุดออกจากจุดสวิงไฮจุดสวิงโลกันละก็เดี๋ยวกว่าจะเกิดการกลับไปทำจุดสวิงไฮสวิงโลตามเทรนอีกทีเนี่ยน่าจะอีกสัก20นาทีข้างหน้าเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูกราฟไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ไม่มีจุดให้เราเข้าเทรดเลยสักไม้ก็ค่อยเจอกันอีกทีประมาณบ่ายสามนิดๆฮะประมาณนั้นฮะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้บ่ายสามโมงตรงไม่มีสัญญาณเลยนะฮะไม่มีจุดเข้าเลยมันโอ้โหยากเย็นมากโอเคผมทุกคนเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ก่อนนะฮะเจอกันอีกที5โมงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อตอน5โมงเย็นนะครับป่ะโอเคผมตอนนี้เสร็จงานแล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ4โมงนิดๆนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเวลาให้ทุกคนดูตึ๊ดนี่นะครับตอนนี้4โมง43นะฮะเสียมากตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปชมดีมอลสัก
ที่เอาหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทรดกันต่อนะก็เดี๋ยวผมจะมีไลฟ์เทรดตอน6โมงเย็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรามีเวลาตอนนี้เนาะประมาณอีก20นาทีกับตั้งแต่5โมงถึง6โมงอีก1ชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปชงดีมอลสแกลก่อนนะครับป่ะโอเคผมมาลุยกันต่อนะฮะตอนนี้ไปชงดีมอลมาตอนนี้เวลาผ่านมา 4:54 แล้วนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้นั่งดูตลาดนิดนึงนะครับตอนที่ระหว่างทำงานอยู่ก็สรุปกราฟเริ่มวิ่งเป็นเทรนแล้วนะครับหลายๆคู่เลยเริ่มวิ่งเป็นเทรนแล้วแสดงว่าผมสามารถที่จะเทรดแบบ follow trend ได้นะครับไม่ต้องไปฝืนเทรดในไซด์เวย์แล้วนะครับโอเคก็ผมวางแผนเอาไว้ว่าจะเทรดไม้ต่อไปที่ 1,250 เหรียญเลยนะครับเพื่อที่ว่าถ้าผมเทรดชนะเนี่ยมันจะได้cover กับไม้ที่2ที่ผมเทรดแพ้ไปนั่นเองนะครับนี่นะฮะไม้ที่2ที่ผมเทรดแพ้ไป500เหรียญนะครับก็ถ้าผมเทรดไม้นี้ชนะก็จะได้500เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปคืนแล้วก็จะได้กำไรเพิ่มมาอีกถ้าคำนวณไม่ผิดเนี่ยมันอีกนิดหน่อยนะมันไม่เยอะแต่ว่ามันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยไปถึงฝังฝันได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะโอเคป่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลุยกันเลยฮะโอเคครับผมก็เมื่อกี้ผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นต่อนะครับตรงนี้นะแต่สรุปไม่ได้ขึ้นต่อนะครับเขาเกิดแท่งเขียวขึ้นอ่ะเขากลับตัวขึ้นก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าแรงขายมีผลมากกว่าแล้วก็ผลักกราฟลงต่อนะฮะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเลือกเทรดลงเอ้ยไม่ได้สิมันต้องเทรดขึ้นอ่ะโอเคเทรดขึ้นแทนแล้วกันนะฮะตอนแรกคิดว่าเทรดลงน่าจะเวิร์กกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพี่แกเด้งกลับมานะครับกราฟแท่งนี้วิ่งกลับมาถ้าเขาปิดเป็นแดงแบบแดงใหญ่อะผมจะเทรดลงอยู่นะฮะแต่ด้วยความที่เขาปิดเป็นเขียวเล็กอะเนาะปิดเป็นเขียวแล้วกันใช่ไหมว่าปิดเป็นเขียวนะฮะมันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยอีกสักพักจะส่งกราฟให้ขึ้นต่อได้นะครับประมาณนี้นะกราฟไม่น่าจะลงต่อไหวแล้วนะครับหลังจากนี้ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ในช่วงเย็นนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลแรกเลยก็คืออย่างที่เห็นนะฮะการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากลับตัวพยายามจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะก็แปลว่าณปัจจุบันนี้กราฟก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นมากกว่าจะวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้มีการโน้มตัวลงมาซึ่งโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาโน้มตัวลงมาแล้วอาจจะลงต่อนะแต่สุดท้ายเขาไม่ลงต่อนะครับเหมือนกับว่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วด้วยนะฮะอุ้ยชนะไหมชนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ออเดอร์ก่อนแล้วกันใส่ออเดอร์ก่อนแล้วกันนะทุกคนแป๊บนึงตื่นเต้นตื่นเต้วมันตื่นเต้วโอเคนะครับยอด270ไม่ใช่นะ2710เหรียญเท่ากันนะครับโอเคมาอธิบายให้ฟังต่อนะฮะเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าเขาจะลงต่อแต่สุดท้ายไม่ได้ลงต่อนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาลงไปเป็นแท่งแดงแล้วแต่ไม่ได้ปิดเป็นแดงใหญ่นะครับสุดท้ายโดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ด้านล่างเนี่ยตบกลับขึ้นมานะครับให้กลับมาเป็นลักษณะของพินบาร์แบบนี้เห็นไหมครับให้มาปิดเป็นพินบาร์แบบนี้สุดท้ายก็ชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับสวิงโลตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วและหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้กราฟก็กำลังจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแล้วผมก็เทรดขึ้นไปแล้วก็ชนะในกราฟแท่งนี้พอดีเลยนะครับชนะแบบเฉียดฉิวมากนะฮะชนะแบบเฉียดฉิวมากโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,710 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ผมกู้คืนที่ผมเทรดแพ้ในไม้ที่2ได้สำเร็จแล้วนะครับนี่เลยนะไม้ที่2ที่ผมเทรดแพ้ไป500เหรียญก็ตอนนี้ไม้ที่5นี้ผมเทรดมาติงเกลนะครับแล้วก็ชนะกู้คืนที่เทรดแพ้ไม้ที่2มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,710 เหรียญแล้วนะฮะขาดอีกแค่ประมาณ180เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,890 เหรียญตามที่ผมขาดทุนไปวันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ 1,810 เหรียญนี่นะครับ 1,890 เหรียญ 1,810 เหรียญอะไรล่ะโอ้ย
นะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับไม้ต่อไปเนี่ยผมเทรดที่ประมาณ250เหรียญแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าได้กำไรกลับมาปุ๊บมันก็จะได้กำไรถึงตามเป้าพอดีนะครับไม่ให้มันโอเวอร์เทรดเกินไปเนาะประมาณนี้ครับป่ะโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2ของช่วงเย็นเลยฮะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมง1นาทีแล้วนะฮะใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างมีคุณค่ามากๆได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะฮะโอเคผมสำหรับไม้เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนงงเนาะเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำให้ฟังดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆงงกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนงงอยู่แล้วล่ะโอเคครับผมสำหรับไม้เมื่อสักครู่นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยนะฮะก็คือนี่นะครับกราฟหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังกลับตัวพยายามจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้อยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยมีแรงในการวิ่งขึ้นมากกว่าแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วนะช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะฮะก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วนะช่วงราคาปัจจุบันนะครับด้านล่างนี้เขาก็ได้มีแอคชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนมากด้วยนะครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับโดยการที่กราฟแทบทุกแท่งนะฮะถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเขาลงมาลึกสุดแค่เท่านี้นั่นเองเห็นไหมฮะเขาลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เลยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้จริงๆและหลังจากนี้อาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับแล้วถ้าใครสังเกตเห็นก็คือเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเช่นกันนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับทุกปัจจัยบ่งบอกว่าหลังจากนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นชัยชนะที่เฉียดฉิวมากนะฮะนิดเดียวเองจริงๆที่ผมชนะแน่กราฟแท่งนี้เลยนะฮะเฉียดฉิวจริงๆโอเคก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะวิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทรดขึ้นตามนะตอนที่เขาจะกลับตัวขึ้นอีกทีนึงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราดูสัญญาณจากกราฟคู่อื่นก่อนนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ของผมในไม้ที่1ของช่วงเย็นนี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะไปดูกันต่อเลยฮะโอเคครับผมมาไม่ทันนะฮะตรงนี้แอบเซ็งเหมือนกันเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะว่ากราฟตรงนี้เนาะหลังจากที่เราเทรดไม้ที่1จบไปเขาน่าจะกลับตัวขึ้นต่อนะครับสรุปผมมาช้าไปนะครับเขาขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขึ้น2แท่งติดเลยก็อาจจะส่งให้แท่งที่3ขึ้นต่อได้นะครับแต่มันน่าจะยากอะดูสิแท่งที่3กลับมาเป็นแท่งสีแดงซะแล้วนะครับก็ถ้าสมมติปิดแดงแต่เป็นแดงเล็กนะครับแดงแบบเนี้ยแดงที่ขนาดแค่เนี้ยนะฮะไม่ได้ใหญ่กว่าเนี้ยกราฟแท่งถัดไปมีสิทธิ์จะขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดเป็นแดงใหญ่นะครับที่ลงมาเนี่ยลงมาใหญ่แบบเนี้ยนะฮะน่าจะส่งให้กราฟลงต่อแทนนะครับแทนที่จะขึ้นต่อนะก็ถ้าจะเทรดโอเคถ้าจะเทรดขึ้นก็น่าจะลำบากแต่นี้ปิดเป็นแดงเล็กนะครับโอเคมีลุ้นอยู่โอเคครับผมก็สลับไม้ที่2ในช่วงเย็นนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นเลือกเกิดอะไรล่ะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อไม้ที่1เลยนะฮะก็ณปัจจุบันนี้นะครับกราฟเนี่ยกำลังพยายามจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขาเองก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะโน้มตัวลงมาลึกสุดแล้วอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่กำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วนะช่วงราคาปัจจุบันของเขาเองนะนี่เลยนะครับก็เกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะก็ผมเลยมาเทรดขึ้นตามเลยก็มาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมโอเคก็เขาปิดเป็นแดงเล็กเนาะก็สวยอยู่นะครับส่งผลให้ไม้นี้ผมเลือกเทรดขึ้นไปถ้าปิดเป็นแดงใหญ่ผมอาจจะไม่เทรดอุ้ยยังไงอื้อแรงขายมันสุดยอดจริงๆอ่ะโอเคครับผมสลับไม้ที่2ของช่วงเย็นนี้ชนะครับผมโอเคผมสลับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะฮะก็เติบโตมาเป็น 2,910 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 1,910 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทะลุเป้าหมาย 1,890 เหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะ
ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรให้ได้ 1,890 เหรียญเอาคืนที่ผมขาดทุนไปนะฮะตอนนี้ผมทำได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้มาแค่ 1,890 เหรียญด้วยนะครับได้มาถึง 1,910 เหรียญเลยนั่นเองนะครับทะลุเป้าหมายไป20เหรียญเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ถือว่าผมทำกำไรได้ตามเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ตอนนี้ 5:10 นาทีนะครับตั้งแต่บ่าย2เนาะเราเทรดกันมาตั้งแต่บ่าย2นะครับก็บ่าย2ถึงบ่าย3คือ1ชั่วโมงนะครับบ่าย3ถึง 4:00 นคืออีก1ชั่วโมง 4:00 นถึง 5:00 นอีก1ชั่วโมงนะครับรวมทั้งสิ้นเป็น3ชั่วโมงนะครับถ้านับไม่ผิดนะประมาณ3ชั่วโมงนะครับสรุปแล้วเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมดอยู่3ชั่วโมงในการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย 1,890 เหรียญคืนทุนที่ผมล้างพอร์ตไปเมื่อวานนั่นเองนะครับแต่เดย์เทรดวันนี้ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเทรดต่อในไลฟ์ด้วยนั่นเองนะครับก็อีกสักพักเนี่ยจะถึง 6:00 นแล้วนะครับนี่นะตอนนี้ก็ 5:11 แล้วด้วยนะครับอีกแป๊บนึงก็6:00 นแล้วก็เดี๋ยวไปเทรดต่อในไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับก็มาดูกันว่ากำไรที่ผมทำได้วันนี้จะจบที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรถ่ายให้ทุกคนได้ดูก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันนะครับโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอน6:00 นในไลฟ์ครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่9มกราคมปี64นะฮะวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราอยู่ในรายการว่างๆมาเทรดกันซีซั่นที่3 EP ที่9แล้วด้วยนั่นเองนะครับเย้ปีใหม่เนาะเลข9 9หน้านะฮะเท่เลยป่ะมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะฮะตกม้าตายมาหลายวันแล้ววันนี้ขอไม่ตกม้าตายแล้วกันนะฮะก็พอร์ตผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับเทรดไม้ละ500เหรียญนะวันนี้สัญญาจะเทรดแค่2ไม้นะครับสัญญาจะเทรดแค่2ไม้ละ500เหรียญเท่านั้นนะครับตามนี้นะป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับมันเปิดมาเจอพอดีได้แหละนะฮะมันเปิดมาเจอพอดีด้วยไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็มีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแล้วกราฟณปัจจุบันนี้นะฮะเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะนี่เลยเนาะเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าเขากำลังจะกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงตามเทรนด์หลักของกราฟที่เป็นเทรนด์ขาลงได้จริงๆนั่นเองนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้แน่เปิดไลน์มายังไม่ถึง5นาทีจัดไปแล้วฮะ1ไม้ เปิดรายการยังไม่ถึง5นาทีนะฮะ โอเคผม3วิสุดท้ายฮะ2 1 yes โอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้เปิดมาก็ชนะเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,400 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาก็สวยเลยนะฮะเปิดมาก็สวยเลยนะครับโอเคผมปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะโอเคสวยโอ้ได้โพซิชันพอดีนะฮะโอเคเกือบกดช้าไปเมื่อกี้โอเคครับผมสลับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็นี่เลยอย่างที่เราเห็นนะครับกราฟณปัจจุบันนี้เนาะเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับนับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นมานะครับนี่เห็นไหมฮะเขาก็กำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนั่นเองนะครับมารอดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับมาลุ้นกันฮะมาลุ้นกัน3วิสุดท้ายครับทุกคนเฮ้ย yes โอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับ
โอเคฮะผมกลับมาแล้วฮะ I'm come back I'm come back yeah yeah โอเคครับผมก็สลับในไลฟ์นี้ตอนนี้เราไลฟ์มาอยู่58นาทีตีเป็น1ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงเลยสรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงในการเทรดนะครับในการเทรดทั้งหมด2ไม้และชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่ 24,000 บาททะลุเป้าหมาย500เหรียญของผมไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะยอดเยี่ยมเลยครับผมโอเคผมตอนนี้จบไลฟ์ไปแล้วฮะแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับในไลฟ์วันนี้ทำกำไรไปได้อีก800เหรียญนั่นเองนะครับเย้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่เรียกว่าทั้งได้ทุนคืนเนาะแล้วก็ได้กำไรเกินเป้าทำนี้นะครับถือว่าฟอร์มดีอยู่ฟอร์มดีอยู่ช่วงนี้ฟอร์มยังไม่ตกโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้จบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปกำไรวันนี้ทั้งหมดที่ทำไปเนาะก็ 1,910 เหรียญบวกกับอีก800เหรียญที่ได้ในไลฟ์ก็คือ 2,710 เหรียญ นะครับหักลบที่ขาดทุนไปกำไรก็คืออยู่ที่ประมาณ820เหรียญ นะครับสำหรับกำไรที่ทำได้วันนี้นะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับดีเทลของผมในวันนี้เนาะก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มนะทุกคนมัน1ทุ่ม52เนาะก็อีกแป๊บนึงก็คือ2ทุ่มนะครับสรุปก็คือ2ทุ่มแล้วกันนะครับก็โอเคผมถือว่าวันนี้ใช้เวลาทั้งหมดจากบ่าย2โมงมาถึงตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ2ทุ่มก็คือประมาณ6ชั่วโมงนะครับสรุปดีเทลในวันนี้6ชั่วโมงนะครับได้ทุนที่ขาดไป 1,890 เหรียญคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกประมาณ800กว่าเหรียญด้วยตามนี้นะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve